กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมี3ดาว15ท่านผู้ชมมาบุกบ้านนาซักเนาะค่ะเนาะงวดก่อนได้ยินข่าวว่า26เขาจังๆค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ฝันเห็นพ่อข้างบ้านเกิดอุบัติเหตุรถความตายจะได้เลขดีได้ตัวใดก็ไปรับชมกับนาซักพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับนาซักฟันแมนพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับนาซักสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาซักสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะน้ำแท้จนเจอครับท่านผู้ชมนาซักฟันแมนครับแนวทางดีๆเด็ดๆงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับว่าสู้ FC ฟังนะครับนาซักฟันแนวใดครับฟันว่าพ่อใหญ่ข้างวัดก็ตายนะครับพ่อใหญ่ไม่ครับพ่อใหญ่กินข้างวัดก็ตายนะครับครับแล้วเป็นยังจังตายปันปันมาเล่ารถมอไซค์ความครับรถมอไซค์ความมอไซค์ล้มครับถามอายุเราอายุเรา70ปีพอดีนะครับอายุเรา70ปีครับพ่อซอเกิด2496ครับ2496ไปถามเราเลยบ่นี่ครับแม่นครับนี่ล่ะคันถาปันเกี่ยวกับเราสิแท่งตัวใดล่ะครับกาว่าแท่งเลยมัก2496กับ70น่ะอยู่แล้วครับ2496กับ70เนาะครับพ่อซอ2496ครับซอเกิดเราเอาไปตัดเรียนเอาครับตัดเลยครับกับ96นะครับ70เนี่ยครับ96กับ70 24เป็นสิเนาะครับ496 70 2496ครับประสบเกิดเรานะครับบัดนี้ทะเบียนรถอันที่ความนั้นตัวไหนล่ะครับผมบ่ได้เบิ่งครับเสียงรถเราบ่ได้เบิ่งโอ้ยผิดพลาดเนาะเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาอายุเรากับไทยพ.ศ.เกิดครับสมัครมาออกพ.ศ.กับอายุมันมาฟันแนวนี่ออกพ.ศ.เกิดกับอายุครับบ่เกี่ยวกับทะเบียนรถแม่ครับเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับท่านผู้ชมครับบัดนี้ต้องตายบ่พอเราตายครับรถล้มน่ะต้องตายครับครับเราตายผมไปถามเรามาเศร้าดิถามอยู่หน้าเราปกติเราก็มียังมีชีวิตอยู่ครับครับเลยถามว่าอายุเท่าไหร่อายุ70พ.ศ.เกิด2496ว่าครับครับผมจําได้เลยครับจําเลยครับโอ้แน่นอนนะครับนาซักของเฮาครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าแอมมาตรงอยู่บ้านนาคายครับบ้านนาคายอําเภอตาลสุมจังหวัดอุบลครับท่านผู้ชมมาติดตามเพิ่นมีโชคมีลาภงวดวังหันนี่ก็มีโชคจ้าๆจังๆว่าซั่นครับครับผมงวดนี้ขอให้มาต่อเนื่องเนาะครับนาซักเนาะครับครับครับได้ตัวไหนก่อครับก็6กับ70ครับ96กับ70งวดนี้ครับครับงวดที่ผ่านมาถือตัวไหนก่อนถือ26ครับถือ26เนาะครับสุดยอดครับงวดที่ผ่านมาได้26ก็ครับนี่ล่ะครับพ่อค้าขายไอติมตัวครับนี่ผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนเพิ่นนะครับเด้อเพิ่นมักสิฟันแม่นเพราะว่าเพิ่นคนโสดครับ FC บ่มีเมียบ่ครับเคยมีเมียมาก่อนบ่บ่เคยครับบ่เคยแค่มีผู้สาวกับของเรียนแต่สมัยของเรียนเคยมีแต่ผู้สาวเคยทำงานจะคือบ่ครับนี่ล่ะครับมักสิฟันแม่นรถไอติมกูชีเพิ่นบ้านนาทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถมีนะครับทะเบียนรถจะมีบ่ครับทะเบียนตัวไหนทะเบียนรถออก500มันออกเกิด04ก็ชื่อนี่ก่อน500 04ตัวนี้บ้านครับครับ FC ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่กับนาซักลองเบิ่งครับมีหยังอีกครับคุณน่ะมีบ่มีหยังล่ะครับอันนี้ครับซ้ำนี่ครับขายไอติมต่อครับสิไปขายไอติมต่อโอ้ขอบคุณหลายครับที่สละเวลามาให้เนาะครับกันถ้าฟันแนวใดนี่เดี๋ยวเราแอมบ่ตรงกับทีมงานสิติดตามไปฝาก FC อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับนาซักขอบคุณค่ะนาซักขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของนาซักค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นพ่อข้างวัดเนาะค่ะเนาะเกิดอุบัติเหตุรถความตายค่ะท่านผู้ชมพ.ศ. 2496แล้วก็อายุ70ปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับนาซักเนาะค่ะเนาะประจำงวดที่1เมษายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้จุกโชคมั่นหมายเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเท่ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอา
ับของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิริพีก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหิ้งข้าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหุ่นยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงบ่าวยังกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จริงๆครับมือหมุนจริงๆครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูกปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีเอฟนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมนต์มาน้ําครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ําครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบัง
สนิทจะให้ในตัวเฮาสิได้ออกอาจไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่แอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมมาตรงมาเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะยังตัดทำเลยพอได้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ